เรื่องมีอยู่ว่ากวางอ่ะติดซีรีส์ญี่ปุ่นแล้วก็ดูว่าโอ๊ยทำไมคนญี่ปุ่นผิวหน้าดีจังเลยผิวละเอียดมากนะคะกวางก็เลยเซิร์ชไปต่างๆนานานะคะจนมาเจอตัวนี้นี่แหละสวัสดีค่ะมาพบกันนะคะในช anel ของกวางจูค่ะวันนี้ค่ะกวางมาแชร์ไอเทมลับๆฝั่งญี่ปุ่นกันนะคะที่เพื่อนๆอ่ะอาจจะยังไม่เคยรู้นะกวางอ่ะได้ลองใช้และชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า M Screen The White Sea นะคะเป็นเซรั่มนะคะที่เหมาะกับบ้านเรามากเพราะว่าเนื้อไม่หนักหน้าเลยล่ะค่ะแล้วก็ใช้ง่ายใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนกวางมีปัญหาผิวอยู่หลายอย่างเลยนะก็คือหนึ่งผิวแพ้ง่ายมากนะคะใช้อะไรก็ต้องเลือกใช้หน่อยแล้วก็เป็นสิวง่ายมากนะคะหลังจากเป็นสิวเราก็จะมีพวกรอยดำรอยแดงผิวหมองคล้ำอีกที่เกิดจากแดดนะคะคือปัญหาร้อยแปดมากสำหรับผู้หญิงนะคะและที่กวางได้มารู้จักตัวนี้นะคะก็เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่กวางอะติดซีรีส์ญี่ปุ่นมาแล้วก็สังเกตว่าเอ้ยทำไมคนญี่ปุ่นนี่คือแบบผิวดีผิวละเอียดมากเลยนะคะก็เลยเสิร์ชจนมาเจอตัวนี้ค่ะซึ่งคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้นะคะก็มีตามที่กวางต้องการเลยไม่ว่าจะช่วยเรื่องการกระจ่างใสบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวนะคะที่แบบไหม้จากแดดแสบร้อนเนี่ยให้มันลดลงนะพวกจุดด่างดำพวกรอยดำรอยแดงฝ้ากระอะไรต่างๆนะที่มันจะเกิดขึ้นใหม่นะกวางก็จะขอใช้ไปด้วยนะคะแล้วก็อธิบายไปด้วยเขาบอกว่า 1-2 ดอกก็พอนะทาไปเลยนะคะอันนี้เขามีอนุพันธ์วิตามินซีนะคะนวัตกรรมหมาที่แบบวิตามินซีไม่แบบว่าสูญสลายไปในอากาศนะคะจะช่วยให้แบบทำให้ผิวหน้านะคะกระจ่างใสนะบอกนะคะอะบูตินตัวนี้นะคะช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีผิวเมลานินจากการอักเสบนะคะก็คือทำให้ไม่เป็นจุดด่างดำอะไรต่างๆนะก็จะมีพวกส่วนผสมอื่นๆนะคะพวกรากชะเอมเทศนะคะพวกสารธรรมชาติต่างๆแล้วก็จะมีพวกแบบสารให้ความชุ่มชื้นนะคะนี่คือเขาใส่มาจัดเต็มมากนะคะที่สำคัญนะคะผิวแพ้ง่ายอย่างกวางใช้ได้แน่นอนค่ะเพราะเขาปราศจากสารเติมแต่งตามนี้เลยนะคะหลังใช้แล้วอ่ะกวางรู้สึกเลยว่าหน้าของกวางนะคะมีความแบบนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะพวกรอยดำรอยแดงจากสิวเนี้ยมันค่อยๆลดลงแล้วก็ดีขึ้นมากด้วยนะคะอยากให้ลองกันค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตรงนี้นะคะจะบอกว่าได้แค่ช่องทางนี้นะเขาเป็นตัวแทนนะคะที่นำเข้ามาแบบถูกต้องนะคะและสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะแล้วคลิปต่อไปนะคะจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ